ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์กลับมาอีกแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เราก็นับถอยหลังนะคะเข้าดาวแล้วครับพี่ใช่ค่ะเข้าดาวใกล้จะถึงสิ้นปีแล้วอีกไม่กี่วันเท่านั้นอีกไม่กี่วันเท่านั้นที่คุณสามารถฟังรายการสดพร้อมกันได้ตอน 9:00 นถึง 10:00 นะคะครับผมต่อไปก็เจอกันวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะครับ3ตอนตอน1สัปดาห์แล้วก็ไม่มีการฟังแบบออกอากาศสดพร้อมกันนะคะครับผมแต่ว่าเป็นการฟังในลักษณะของพอดคาสต์ที่มีการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องตกใจกันนะครับยังเจอกันไปต่อเรื่อยๆแล้วก็ยังย้อนกลับไปฟังตอนเก่าได้เหมือนเดิมนะครับแพลตฟอร์มต่างๆยังเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมครับเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แอปพลิเคชันต่างๆที่รับฟังพอดคาสต์นะครับทั้งทาง SpotifyGoogle Podcast YouTube Channel ไทย PBS Podcast แล้วก็ Podbean นะครับวันนี้ค่ะยังอยู่ที่เรื่องรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะวันนี้เป็นตอนที่9ใช่แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรำลึกชาติค่ะหลายคนอาจจะเดาทางไม่ถูกว่าจะมาอารมณ์ไหนมารวิการำลึกชาติหลายคนอาจจะเคยได้ยินลุงบุญมีระลึกชาติลุงบุญมีระลึกชาตินี่ยังไงนะหนังใช่ไหมคะเป็นหนังครับที่ไปชนะรางวัลเมืองคานส์มาอ่าฮะค่ะอันนี้มารวิการำลึกชาตินะคะครับเรื่องนี้มาก่อนนะใช่เรื่องนี้ตั้งแต่ปี2495อ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะมีความเหมือนกันยังไงมีประเด็นร่วมกันตรงไหนยังไงบ้างหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆค่ะมารวิกาเป็นผู้หญิงแต่คนเล่าเรื่องนี้เป็นผู้ชายเนาะพี่ชื่อวิกรานค่ะก็เหมือนกับว่าเขาเป็นเพื่อนแล้วก็รักใคร่ชอบพอกันครับคือวิกรานรักมารวิกาแต่มารวิกาจะรักวิกานหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องรอฟังมารวิการำลึกชาติเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะว่าตกลงเรื่องนี้นี่จะออกแนวสายมูจริงหรือเปล่าจะมูจริงมูเท็จมูมากมูน้อยสักแค่ไหนไปฟังด้วยตัวคุณเองกันเลยดีกว่าค่ะมารวิการำลึกชาติมารวิกามองไปถนนหน่อยสิฉันพูดขึ้นพลางกุมมือมารวิกาไว้โน่นอย่างไรบันไดหน้าขึ้นพระบาทนี่มารวิกาดูสิพระท่านกำลังขึ้นนมัสการพระพุทธบาทในเวลากลางคืนแสงไฟจับแสงจีวรช่างน่าจับใจอะไรเช่นนั้นมารวิกากระเถิบตัวเข้ามาใกล้ฉันอีกนิดหนึ่งจนหัวไหล่เธอกระทบกับหัวไหล่ของฉันและแขนของเธอข้างซ้ายทาบลงไปตามแขนขวาของฉันผิวเนื้อของเธอเสียดสีกับแขนของฉันทำให้ฉันอบอุ่นไปทั่วสารพางกายจริงสิวิกรานช่างน่าดูช่างน่าจับใจอะไรเช่นนั้นเธอนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดเบาๆต่อไปว่าฉันไม่นึกเลยวิกรานว่าพระบาทจะมีภาพที่งามประทับใจถึงเพียงนี้นี่ถ้าวิกรานไม่ชวนฉันมาไม่พาฉันมาที่นี่ฉันก็คงจะไม่ได้เห็นวิกรานน่ารักอย่างนี้เสมอเลยฉันไม่เคยนึกเลยว่าคำพูดสองสามคำจะทำให้ฉันมีความสุขได้ถึงเพียงนี้หากว่าคำพูดเหล่านั้นออกมาจากปากของคนอื่น
ฉันก็คงจะไม่รู้สึกอะไรหนักหนาแต่คำพูดเหล่านั้นออกจากปากของมารวิกาผู้ที่ฉันรักเพียงเท่านี้ก็เห็นจะพอกระมังที่จะอ้างเป็นเหตุผลได้ว่าฉันมีความสุขสักปานใดมารวิกากับฉันรักกันมานานฉันเข้าใจว่าฉันเกิดมาเพื่อรักมารวิกาโดยแท้ถ้าหากฉันไม่รักมารวิกาชาติและภพของฉันทั้งหมดก็ดูจะไร้ความหมายถ้าหากว่าชาตินี้ไม่มีมารวิกาที่ฉันจะรักได้ฉันจะไม่เข้าใจเลยว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งไรฉันรักมารวิกามาตั้งแต่ฉันเพิ่งจำความได้และจนบัดนี้ฉันก็ยังรักเพราะมีธาตุบางอย่างในตัวฉันที่บังคับให้ฉันต้องรักมารวิกาธาตุนั้นมันเป็นอย่างไรฉันก็อธิบายไม่ถูกเมื่อเดือน3ปีนี้เองที่มารวิกาชวนฉันขึ้นพระบาทสระบุรีเพื่อนๆฉันหลายคนเขาอยากไปพระบาทมารวิกาบอกฉันพลางเม้มปากอย่างที่เธอทำทุกครั้งเมื่อเธอต้องการให้ฉันทำอะไรให้เพื่อนผู้หญิงทั้งนั้นน่ะวิกรานเธอพูดเป็นเชิงอธิบายให้ฉันเบาใจเธอเป็นเพื่อนผู้ชายคนเดียวที่ฉันกล้าออกปากชวนไปกับเราหน่อยนะคนดีถ้าเธอไม่ไปฉันและเพื่อนๆก็คงไม่กล้าไปเหมือนกันแล้วฉันก็ต้องตกลงพามารวิกาและเพื่อนๆของเธออีก5คนขึ้นพระบาทเรามาถึงพระบาทด้วยรถโดยสารขนาดใหญ่ฉันเป็นคนวิ่งเต้นหาที่พักยกกระเป๋าติดต่อเรียกอาหารเย็นและอะไรอื่นๆอีกจิปาถะและเพื่อเป็นรางวัลที่ฉันได้เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันมารวิกาก็ตกลงที่จะออกเดินเที่ยวเล่นกับฉัน2ต่อ2หลังอาหารค่ำอันเป็นเหตุให้เราได้มานั่งอยู่โคนต้นมะขามใหญ่มองดูพระสงฆ์ขึ้นนมัสการพระพุทธบาทในเวลากลางคืนดังที่ฉันได้ปรารภไว้แต่ต้นผู้คนที่ขึ้นมานมัสการพระบาทต่างพากันอยู่บริเวณแถวที่พักหรือไม่ก็เดินเที่ยวเตร่ตามร้านรวงบริเวณรอบๆพระบาทนั้นกระหึ่มไปด้วยเสียงคนเสียงของชีวิตในปัจจุบันแต่เบื้องหน้าออกไปนั้นคือภูเขาลูกย่อมย่อมที่มีรอยพระพุทธบาทแลเห็นยอดมนดบสูงตระหง่านท่ามกลางแสงเดือนและบนบันไดนาคที่ขึ้นพระบาทนั้นก็มีแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้สละโลกสละชีวิตปัจจุบันนั้นเสียแล้วอะไรบางอย่างในภาพที่เห็นนั้นมากระทบใจฉันเข้าทำให้ฉันเอ่ยปากพูดกับมารวิกาว่านี่มารวิกาเธอรู้สึกหรือเปล่าว่าที่ที่เรานั่งอยู่ใต้โคนมะขามใหญ่นี้เป็นกึ่งกลางระหว่างโลกสองโลกชีวิตสองชีวิตทางด้านหลังของเรามีแต่คนอย่างเราๆที่ขึ้นมาเที่ยวหรือมาไหว้พระเป็นชีวิตหนึ่งที่เรารู้จักคุ้นเคยดีแต่ถ้าเธอมองไปข้างหน้าที่บันไดขึ้นพระบาทเธอจะเห็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง
ที่เรายังไม่เข้าใจนักชีวิตนั้นดูเหมือนจะไม่มีกาลเวลาไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันหรืออดีตฝันอีกแล้ววิกรานเธอนี่ชอบฝันทุกทีที่เราอยู่กันสองคนแต่ฉันไม่เชื่อหรอกเรื่องชีวิตที่ไม่มีเวลาไม่มีอดีตทุกชีวิตต้องมีเบื้องหลังหรือมีอดีตทั้งนั้นมิฉะนั้นเราจะอธิบายปัจจุบันไม่ได้และจะหวังหรือเตรียมตัวสำหรับอนาคตได้เธอพูดก็ถูกนะมารวิกาแต่บางทีฉันก็อธิบายชีวิตปัจจุบันไม่ได้อยู่บ่อยๆเหมือนกันมารวิกาก็รู้ดีว่าฉันเนี่ยรักมารวิกาปานใดแต่บางทีวิธีที่มารวิกาปฏิบัติต่อฉันเนี่ยก็ทำให้ฉันมึนงงไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะอธิบายการกระทำของมารวิกาต่อฉันอย่างไรถูกบางครั้งมารวิกาก็ทำให้ฉันมีความสุขมากไม่มีอะไรเท่าเลยแต่บางครั้งฉันก็ต้องปวดร้าวหัวใจเพราะว่ามารวิกาเสียงมารวิกาหัวเราะขึ้นอีกครั้งแต่เธอชอบซ่อนหน้าของเธออยู่ในเงาร่มมะขามแสงจันทร์ส่องลอดกิ่งก้านต้นไม้ลงมาทำให้ฉันได้เห็นแต่ช่วงแขนที่ขาวนวลของเธอเท่านั้นก็ฉันบอกวิกรานแล้วว่าทุกอย่างอธิบายได้ด้วยอดีตถ้าอดีตในชาตินี้อธิบายอะไรไม่ได้วิกรานก็ต้องคิดไปถึงอดีตในชาติก่อนเอ๊ะชาติก่อนเหรอนี่มารวิกาเธอชอบต่อว่าฉันว่าฉันฝันเสมอเลยคราวนี้ใครเป็นคนฝันกันแน่ฮะเธอพูดราวกับว่าเธอเนี่ยระลึกชาติได้อย่างนั้นแหละวิกรานรู้ได้อย่างไรว่าฉันรำลึกชาติได้มารวิกาพูดขึ้นเบาๆด้วยน้ำเสียงที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนคำพูดของเธอทำให้ฉันต้องนิ่งไปด้วยความพิศวงเพราะฉันรู้ดีว่ามารวิกาไม่ใช่คนพูดเพ้อเจ้ออย่างเด็กรุ่นสาวคนอื่นๆฉันหยุดกลืนน้ำลายแล้วก็กระซิบถามเธอว่าเธอหมายความว่าอย่างไรนะมารวิกาเธออาจไม่เชื่อฉันวิกรานถ้าไม่ใช่เธอฉันก็จะไม่บอกแต่ฉันมีอะไรแปลกอยู่อย่างหนึ่งบางเวลาถ้าฉันนั่งอยู่อย่างสงบเหมือนกับที่ฉันกำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้ฉันอาจทอดสายตามองออกไปข้างหน้าและมองเห็นภาพอะไรบางอย่างที่ฉันรู้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับฉันมาแล้วแต่ไม่ใช่ในชาตินี้เพราะภาพที่ฉันเห็นนั้นเกิดขึ้นในที่ไกลแสนไกลและเวลาก็ดูเหมือนจะถอยหลังไปเป็นพันปีเธอทำเช่นนั้นเมื่อไหร่ก็ได้หรอมารวิกาก็แล้วแต่สถานที่และเวลาแต่ที่นี่และเวลานี้ถ้าฉันจะลองดูก็คงจะทำได้ฉันสนใจเต็มที่มีอย่างเหรอมารวิกาที่ฉันรักคนที่ทันสมัยจนบางครั้งเนี่ยฉันรู้สึกว่าเกินไปสำหรับฉันด้วยจะมาอ้างว่าเธอระลึกชาติได้ถ้างั้นเธอลองทำดูสิมารวิกาฉันพูดขึ้นเพราะว่าอยากจะลองให้เห็นจริงมองออกไปข้างหน้าโน้นถ้าเธอเห็นภาพอะไรก็บอกให้ฉันรู้บ้างปล่อยมือฉันก่อนวิกราน
มารวิกาพูดพลางคลายมือออกจากมือฉันและถอยตัวออกไปห่างฉันเล็กน้อยตาของเธอเริ่มมองเหม่อไปข้างหน้าเธอนิ่งเงียบอยู่สักครู่ใหญ่ๆจนฉันต้องกระซิบเตือนขึ้นว่านี่เธอเห็นอะไรบ้างหรือยังมารวิกาทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่เหลือเกินทุ่งหญ้าเขียวไปหมดมีฝูงลาฝูงแพะแกะและฝูงวัวที่ขนยาวปุกปุยมีคนคอยเลี้ยงฉันกำลังยืนอยู่หน้าบ้านที่เป็นแต่กระโจมทำด้วยหนังสัตว์ต่อทุ่งหญ้านั้นออกไปไกลแสนไกลเป็นทะเลทรายมีภูเขาใหญ่ตั้งอยู่อีกด้านหนึ่งมีธารน้ำที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งใกล้ๆกระโจมของฉันมีกระโจมอื่นๆตั้งอยู่เป็นหมู่มีผู้คนเดินขวักไขว่แต่งตัวด้วยหนังสัตว์บ้างผ้าที่ทอหยาบๆบ้างบางคนก็ผ่านกายด้วยเปลือกไม้แล้วเขาพูดภาษาอะไรกันน่ะภาษาไทยภาษาไทยแน่เพราะฉันเข้าใจได้ตลอดทั้งที่ภาษานั้นไม่ใช่ภาษาไทยเดี๋ยวนี้ฉันรู้แล้วว่าคนพวกนั้นเลี้ยงสัตว์และต้องคอยติดตามสัตว์ไปทุกแห่งมีหญ้ามีน้ำที่ไหนก็ต้องไปตั้งกระโจมอยู่ที่นั่นน้ำที่ไหลมาจากเขาได้เลี้ยงบริเวณแถบนั้นให้มีหญ้าเขียวเลี้ยงสัตว์ได้ดีเขาเรียกภูเขานั้นว่าภูเขาอันตายและเรียกตัวเขาเองว่าตายโอ้โหฉันอุทานเบาๆใจหนึ่งก็อยากจะหัวเราะเพราะว่ามารวิการำลึกชาติไปได้หลายพันปีเหลือเกินแล้วเธออยู่กับใครล่ะแล้วหน้าตาเธอเป็นอย่างไรมารวิกาฉันถามเพื่อเอาใจเธอมากกว่าอะไรทั้งหมดฉันอยู่กับพ่อแม่ของฉันหน้าตาฉันก็เหมือนเดี๋ยวนี้แต่คนหนุ่มๆที่อยู่ใกล้ๆกันเขาว่าฉันสวยทุกคนแล้วฉันล่ะมารวิกาเธอมองเห็นฉันบ้างหรือเปล่าเธอน่ะอยู่ใกล้ฉันที่สุดวิกรานเราเป็นเพื่อนบ้านกันเรารักกันมากแต่เธออยู่คนเดียวนะวิกรานเธอไม่มีฝูงแพะแกะหรือปลาเป็นสมบัติเลยนานๆเธอก็ออกไปชายทุ่งไกลๆเอาหน้าไม้ยิงกวางป่าหรือแพะมาเป็นกำนันฉันบ้างแต่ฉันก็รักเธอมากกว่าคนอื่นๆที่เขามีฝูงสัตว์ตั้งหลายคนฉันถอนหายใจยาวด้วยความพอใจฉันเชื่อแล้วว่ามารวิการำลึกชาติได้และในชาติก่อนเธอก็มีฉันอยู่ข้างๆเหมือนในชาตินี้แล้วอย่างไรมารวิกาฉันถามด้วยความอยากรู้พลางกระเถิบเข้าไปใกล้เธออีกนิดนึงชีวิตของเราในชาตินั้นเป็นอย่างไรต่อไปฉันได้อยู่ใกล้เธอไปตลอดหรือเปล่าม่านวิกานิ่งอยู่นานเหมือนกับกำลังค้นคว้าอะไรอยู่แต่ในที่สุดเธอก็พูดขึ้นเบาๆว่าเปล่าวิกรานในตอนท้ายเราต้องแยกกันมีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เขาร่ำรวยมากเขามาฉุดเอาฉันไปเป็นของเขาฉุดเอาเธอไปแล้วฉันไปอยู่ที่ไหนซะเล่าทำไมฉันไม่ต่อสู้กับเจ้าหมอนั่นเพื่อปกป้องเธอล่ะเธอไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นวิกราน
พอเธอรู้เรื่องเธอก็หลบหน้าหายไปแต่ฉันไม่เข้าใจอ่ะแต่ตอนนั้นเธอเข้าใจดีวิกรานเธอรู้ดีว่าเขามาฉุดฉันตามธรรมเนียมในสมัยนั้นเธอรู้ว่าถ้าหากฉันไม่ปรงใจนัดวันให้เขามาฉุดเขาก็จะมาฉุดฉันไม่ได้เลยความจริงฉันวิ่งตามเขาไปมากกว่าเขาเป็นเพียงแตะข้อมือฉันไว้เบาๆและวิ่งไปข้างหน้าเท่านั้นฉันก็วิ่งไปหลังเขาแล้วก็ส่งเสียงร้องโวยวายพอเป็นพิธีพ่อแม่ฉันก็หัวเราะชอบใจและเธอเองก็ยืนดูอยู่ใกล้ๆฉันไม่กล้ามองหน้าเธอหรอกแต่เขารวยมากนะวิกรานเขามีแพะแล้วก็ลาตั้งหลายฝูงวัวเขาก็มีวัวขนยาวๆที่เราเรียกกันว่าจามารีนั่นอย่างไรล่ะโอ้ยพอทีบ้านวิกาเธอลองรำลึกชาติอื่นดูบ้างจะดีกว่านะมารวิกายืดตัวตรงขึ้นกว่าเก่าเธอทอดสายตาออกไปข้างหน้านิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดช้าๆว่าฉันรู้สึกว่าทุกอย่างเลื่อนเข้ามาใกล้ยิ่งกว่าเก่าใกล้เข้ามามากทีเดียววิกรานฉันเห็นแสงไฟแสงเทียนและแสงโคมเห็นผู้คนเดินกันแน่นเต็มถนนหนทางทุกคนกำลังเบิกบานมีเสียงหัวเราะและเสียงดนตรีฉันกำลังเดินไปทางเดียวกับคนอื่นๆในมือฉันถือพุ่มดอกไม้สดที่ฉันภาคเพียรตกแต่งประดับประดามาแต่เช้าคืนนั้นเดือนหงายสว่างพระจันทร์เต็มดวงฉันรู้แล้วคืนนั้นเป็นคืนวิสาขบูชาทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปสวดมนต์ฟังเทศที่วัดแสงไฟที่ฉันเห็นเป็นแสงไฟตามประทีปทุกแห่งมีแต่เสียงคนร้องเพลงคนหัวเราะมีแต่เสียงพิณเสียงพาดเสียงพินเสียงพาดมารวิกาพูดเหมือนกับศิลาจารึกเมืองสุโขทัยเลยถูกแล้วฉันกำลังอยู่ที่เมืองสุโขทัยคืนนั้นฉันแต่งตัวสวยเป็นพิเศษฉันเดินไปทางไหนก็มีแต่คนมองตามแล้วฉันล่ะเธอมองเห็นฉันบ้างไหมในชาตินี้ทำไมจะไม่เห็นล่ะวิกรานเธอเดินอยู่ข้างๆตัวฉันทีเดียวเธอแต่งตัวธรรมัดธรรมแงเดินถือดอกไม้ธูปเทียนอยู่ข้างฉันแสงไฟกระทบสายตาของเธอเป็นประกายเราเข้าไปในวัดด้วยกันเราเบียดคนเข้าไปจนถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระยืนสูงตระหง่านปิดทองสุกปรั่งไปทั้งองค์แสงเทียนจับองค์พระจนทำให้ดูเหมือนมีชีวิตเราต่างลงกราบพระพร้อมๆกันจุดธูปเทียนพร้อมๆกันฉันได้ยินเสียงเธอปวารณาต่อหน้าพระว่าเธอจะรักฉันแต่คนเดียวในชาตินั้นและต่อไปอีกทุกๆชาติเธอจะไม่ยอมรักใครอีกเลยนอกจากฉันเสียงมารวิกาเบาลงแล้วเงียบหายไปเฉยๆแล้วอย่างไรมารวิกาเธอมองข้ามรายละเอียดไปเสียบ้างก็ได้ฉันอยากรู้เรื่องในตอนท้ายในตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันว่าเรามีความสุขอย่างไรบ้างแปลกนะวิกรานเราไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกนั่นแหละฉันเห็นตัวเองอยู่บ้านช่องใหญ่โตมีเครื่องใช้ประดับ
ทำด้วยเงินทองมีเด็กเล็กๆวิ่งอยู่หลายคนคงจะเป็นลูกของฉันกระมังแต่ผู้ชายคนที่อยู่ในบ้านกับฉันไม่ใช่เธอนี่วิกรานฉันรู้สึกว่าเขาภาคภูมิมีท่าทางเป็นเศรษฐีใหญ่ทีเดียวเพราะที่หน้าบ้านและหลังบ้านมีแต่ม้าต่างและช้างต่างบรรทุกสินค้าไปมาอยู่ไม่ขาดฉันได้ยินเสียงผู้ชายคนนั้นเขาสั่งงานอย่างเด็ดขาดใครๆก็เชื่อฟังเขาทุกคนส่วนเธอนั้นถึงตอนนี้ฉันมองไม่เห็นเลยโธ่มารวิกาก็จะทำอย่างไรได้เล่าวิกรานในชาตินั้นเธอเป็นช่างสลักหินตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองฉันคอยเธอไม่ไหวอ่ะทั้งที่ฉันรักเธอแต่ว่าที่เมืองสุโขทัยนั้นก็หลายร้อยปีมาแล้วนะบางทีในชาติอื่นหลังจากนั้นฉันจะเคยมีโอกาสกับเขาบ้างกระมังเดี๋ยวก่อนวิกรานฉันเห็นอะไรใกล้เข้ามาอีกแล้วฉันอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ทุกอย่างกำลังสับสนอลเวงไปหมดเสียงคนร้องไห้แล้วก็หวีดร้องด้วยความตกใจดังระงมไปทั่วแสงไฟแดงไปหมดไฟไหม้นะวิกรานไหม้อะไรมากมายอย่างนั้นอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นควันไฟแล้วก็ดินปืนเสียงฝีเท้าคนวิ่งกันอลหม่านเสียงคนร้องว่ากรุงแตกพม่าเข้าเมืองได้แล้วมารวิกายกมือขึ้นลูบหน้าเหมือนกับจะปิดภาพนั้นเสียแต่เธอยังพูดต่อไปว่าฉันกับพ่อแม่พี่น้องและคนในบ้านได้แต่นั่งตัวสั่นด้วยความกลัวตลอดคืนจนรุ่งเช้าไฟที่ไหม้เมืองค่อยโทรมลงบ้างพม่ากลุ่มหนึ่งก็เข้ามาในบ้านมีนายทหารพม่าหนุ่มคนหนึ่งเป็นหัวหน้าเขาพอพูดไทยได้บ้างทีแรกนึกว่าเขาจะเข้ามาปล้นแต่พอนายทหารคนนั้นแลเห็นฉันเขาก็ไล่ทหารลงจากเรือนแล้วก็นั่งพูดจาด้วยดีทำให้เราโล่งใจขึ้นเป็นกองฉันหวังว่านายเจ้านายทหารหนุ่มพม่าคนนั้นน่ะจะไม่มีหน้าเหมือนฉันนะมารวิกาไม่เหมือนบรอกวิกรานเธอกับเขาน่ะเป็นคนละคนทีเดียวเมื่อในกรุงแตกเธอกับฉันอยู่บ้านใกล้กันพ่อกับแม่ของเราก็ชอบพอกันเราเป็นคู่มั่นกันอยู่ด้วยเล่าต่อไปเถอะมารวิกาแล้วมันยังไงต่อแต่เธอทิ้งฉันไปก่อนนี่วิกรานมันไปไม่ได้ฉันคงไม่เคยทิ้งเธอไปแน่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าฉันจะเคยรักใครมากกว่าเธอไปได้จริงๆนะวิกรานเธอทิ้งฉันไปจริงๆเธอไม่เคยรักใครมากกว่าฉันจริงแต่คราวนั้นเธอมีสิ่งอื่นที่เธอรักมากกว่าฉันตอนพม่าล้อมกรุงเธอเป็นทหารขึ้นเชิงเทินหรือออกรบกับพม่าทุกวันฉันยังรู้สึกเป็นห่วงเธอเหมือนจะตายไปแต่คืนหนึ่งเธอก็มาลาฉันเธอบอกว่าเธอจำใจจากฉันไปเธอจะหนีไปกับพระยาตากเพื่อจะกลับมากู้กรุงทีหลังฉันร้องไห้ดึงตัวเธอไว้ไม่ยอมให้เธอจากไปแต่เธอกัดกรามแน่นแล้วก็ปลดมือฉันออกจากตัวเธอแล้วหันหลังเดินลงเรือนไปโดยไม่ได้กลับมาพบฉันอีกฉันร้องไห้อยู่ตั้ง3วันน่ะวิกรานแล้วต่อไปเธอเป็นอย่างไรล่ะนายทหารพม่าคนนั้นเขาคุ้มครองเราเป็นอย่างดีพ่อแม่พี่น้องตลอดจนคนในบ้านฉันไม่มีใครเป็นอันตรายเลยทรัพย์สมบัติของเราก็ไม่มีใครกล้ามาแย่งชิง
พอถึงเวลาพม่าเขายกทัพกลับทุกคนในบ้านเขาก็ปล่อยไว้ให้อยู่ต่อไปดังเดิมไม่ได้กวาดต้อนไปเมืองพม่าเป็นเฉลยเหมือนคนอื่นเขาเอาแต่ตัวฉันไปคนเดียวโธ่มาลวิกาเธอไม่ลำบากแย่หรอเปล่าหรอกวิกรานคนอื่นๆนับแสนสิที่ต้องลำบากเพราะว่าเขาร้อยโซ่จูงให้เดินไปจนถึงเมืองพม่าแต่ฉันนั่งช้างไปตลอดทางในฐานะเป็นเมียนายทหารดึกแล้วบานวิกากลับที่พักกันเถอะฉันเนี่ยง่วงแล้วบานวิกาลุกขึ้นยืนบิดตัวช้าๆแล้วก็พูดเรื่อยๆด้วยน้ำเสียงเป็นปกติว่าอ๋อวิกรานฉันลืมบอกเธอไปพรุ่งนี้พาพวกเพื่อนๆฉันกลับกรุงเทพทีเถอะนะคนดีคนดีแล้วเธอล่ะมานวิกาไม่ต้องห่วงฉันหรอกสมโภชเขานัดฉันว่าจะเอารถเก๋งคันใหม่ของเขามารับฉันถึงนี่เมื่อวานเขาติดธุระมาไม่ได้แต่เขาจะออกจากกรุงเทพพรุ่งนี้เช้ามืดคงถึงพระบาทตอนกลางวันแล้วฉันจะกลับกับเขาเลยเอาแล้วการมานวิกาฉันร้องขึ้นอย่างหัวเสียแต่มานวิกาจับมือฉันไว้แล้วก็พูดว่าเธอก็ทำใจน้อยไปได้วิกรานเธอก็รู้ดีอยู่ว่าฉันเป็นคนไม่แข็งแรงนักนั่งรถสองแถวเบียดคนมาไกลๆฉันเหนื่อยแทบจะเป็นลมทุกทีเธอคงอยากให้ฉันนั่งรถเก๋งคนเดียวสบายๆไม่ใช่หรอวิกรานสรุปว่าแฮววิกรานลองจับตรงหัวตัวเองดีๆสิมีเขางอกขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวเธอเขายังไม่จะตกลงเป็นแฟนกันนะแต่ก็แฮวจริงๆนะครับพี่อีตานี่คิดไปเองใช่ไหมแต่ผู้หญิงก็ประมาณว่าเหมือนทำให้มีความหวังอ่ะใช่ใช่พูดทำให้คิดนะครับว่ามีใจแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือมีอีกคนนึงเศร้าเลยวิกรานแต่ทั้งหมดนี้วิกรานนี่จริงจังมากเลยเป็นตุเป็นตาเป็นตุเป็นตาใช่ครับนี่คือเรื่องมารวิการำลึกชาติค่ะแหมตอนแรกก็นึกว่าจะเคร่งเครียดนึกว่าจะแบบสายมงสายมูใช่ไหมใช่นึกว่าโอ้เอาแล้วย้อนอดีตปะโถโถเอ้ยปะโถคือแฟนไม่ว่างนั่นเองครับก็เลยนัดอิตาวิกรานมาเป็นเพื่อนพอแฟนว่างแล้วอิตาวิกรานไปหมดประโยชน์ละเรื่องต่อไปค่ะนี่ไงขุนนางแค่ชื่อนี่ก็เหลือรับประทานแล้วครับนี่ไงขุนนางแน่นอนนะคะก็เป็นเรื่องของขุนน้ำขุนนางขุนนางที่โดยสารเครื่องบินดาโกต้า2เครื่องยนต์นะอยู่ในสภาพผุดูไม่ดีเลยนะครับกำลังข้ามน้ำข้ามทะเลไปสู่เกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในอ่าวไทยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะครับกับเรื่องนี่ไงขุนนางเครื่องบินดาโกต้า2เครื่องยนต์ผุๆลำหนึ่งแล่นมาจากไหนไม่ทราบกำลังข้ามทะเลมาสู่เกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในอ่าวไทยยิ่งใกล้เกาะนั้นเข้ามาเครื่องบินนั้นก็ยิ่งลดต่ำลงและพอถึงกลางเกาะเครื่องบินนั้นก็ตีลังกาทีหนึ่งแล้วก็เอาหัวปักลงกลางเกาะเสียงไม้ไร่หักโครมครามอีกครู่หนึ่งก็มีเสียงระเบิดและมีเสียงไฟลุกฮือๆ อยู่ในกลางดงเกาะครั้นแล้วทุกอย่างก็เงียบไปชั่วครู่ไต่เท้าครับไต่เท้าข้าราชการชั้นเอกซึ่งนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งเรียกขึ้น
เบื้องหน้าของท่านผู้นั้นออกไปมีข้าราชการชั้นพิเศษท่านหนึ่งนอนหงายหลับตาอยู่ที่รู้กันว่าคนไหนเป็นข้าราชการชั้นเอกและคนไหนเป็นชั้นพิเศษก็เพราะทั้งสองท่านนั้นแต่งเครื่องแบบข้าราชการติดขีดที่บ่าบอกชั้นยศเอาไว้อย่างบริบูรณ์นี่ฉันตายหรือยังเนี่ยไหนเธอลองจับชีพจรฉันดูทีหรือถ้าตายก็บอกแล้วก็จัดการเบิกบำเหน็จฐานตายในระหว่างไปราชการให้ด้วยข้าราชการชั้นเอกค่อยๆ คลานเข้ามาอย่างที่ที่ข้าราชการชั้นพิเศษนอนอยู่ก้มลงกราบด้วยความนอบน้อมหนหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหยิบข้อมือของท่านผู้นั้นเบาๆไปคลำชีพจรดูครู่หนึ่งก็พูดขึ้นว่าใต้เท้าขอรับชีพจรของใต้เท้ายังกรุณาเต้นอยู่ขอรับใต้เท้ายังไม่ถึงแก่กรรมหรอกขอรับสิ้นเคราะห์ไปทีไหนเธอนวดขาฉันหน่อยสิไม่งั้นลุกไม่ขึ้นแฮะข้าราชการชั้นเอกก้มลงกราบอีกหนหนึ่งอย่างนอบน้อมพร้อมกับกล่าวคำขอบคุณแล้วก็ลงมือนวดไปตามหน้าขาของผู้บังคับบัญชาปากก็เริ่มพรรณนาขึ้นว่าแหมที่กระผมรอดตายวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าบารมีใต้เท้าแท้ๆทีเดียวเครื่องบินตกลงมาถึงดินกระผมก็แบกใต้เท้าขึ้นบ่าแล้วก็กระโดดออกมาได้พอออกมาพ้นเนี่ยก็พอดีเครื่องระเบิดไฟไหม้ทั้งลำเลยใครต่อใครที่อยู่ในนั้นถูกไฟคลอกตายหมดเหลือแต่ใต้เท้าคนเดียวและกระผมเนี่ยซึ่งอาศัยบารมีใต้เท้าอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองงั้นเหรอนอกนั้นตายหมดเลยเหรอข้าราชการชั้นพิเศษถามขึ้นทั้งยังไม่ลืมตาขอรับกระผมตายหมดเลยคนเรานี่แข่งอะไรกันแข่งได้นะแต่แข่งบุญวาสนากันนะแข่งไม่ได้จริงไหมเธอจริงทีเดียวขอรับกระผมถ้ากล่าวกระผมเนี่ยไม่ได้อาศัยบารมีใต้เท้าคุ้มครองอยู่บนบ่ากระผมก็คงไม่มีชีวิตรอดมาจนถึงบ่านี้หรอกเป็นพระเดชพระคุณเหลือเกินทีเดียวขอรับในชีวิตนี้กระผมจะไม่ลืมเลยขอสนองพระเดชพระคุณใต้เท้าไปจนตายเฮ้ยนิดหน่อยเท่านั้นแหละนะไม่เป็นไรหรอกข้าราชการชั้นพิเศษพูดแล้วก็ลืมตาลุกขึ้นนั่งก่อนจะปรารภขึ้นว่าเอ๊ะหิวเว้ยมีอะไรกินบ้างไหมถ้าได้วิสกี้โซดาเย็นๆก่อนอาหารสักถ้วยก็จะดีรับประทานโทษเถอะขอรับเวลานี้เรามาอยู่กลางป่าไม่มีร่องรอยว่าจะมีใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยเสบียงและเครื่องเดิมที่ผู้ว่าราชการภาคส่งขึ้นเครื่องบินมาด้วยก่อนใต้เท้ากลับมันก็ไม่สูญไปหมดพร้อมกับเครื่องบินแล้วเป็นความผิดของกล่าวกระผมเองที่ไม่ได้ระมัดระวังกระผมขอความกรุณาใต้เท้าไม่เป็นไรหรอกการเคยตรากตรำมามากออกไปตรวจราชการทีไรก็ต้องอดอยากบ่อยๆแถวนี้มีราษฎรมาหรือเปล่าล่ะรับประทานยังไม่ทราบขอรับแต่กล่าวกระผมขอประทานโอกาสออกไปสำรวจดูเมื่อได้รับคำอนุญาตเป็นทางการด้วยการพยักหน้าหงึกหนึ่งข้าราชการชั้นเอกก็ออกวิ่งเหยาะๆหายไปหลังจากนั้นอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งข้าราชการชั้นเอกก็เดินบุกป่ากลับมาติดตามหลังมาด้วยชายอีก2คนชายที่มาใหม่สองคนนั้นเมื่อดูจากหน้าตาท่าทางเครื่องแต่งกายตลอดจนอาการกิริยาแล้วก็จะสันนิษฐานว่าเป็นอื่นมิได้นอกจากราษฎรไทย
ื่อได้บอกให้ราษฎรลงนั่งกับพื้นดินพนมมือต่อหน้าผู้ใหญ่ตามสมควรแล้วข้าราชการชั้นเอกก็รายงานขึ้นว่าก้าวกระผมได้สำรวจดูทั่วเกาะแล้วขอรับเกาะนี้ชื่ออะไรไม่ปรากฏไม่มีหมู่บ้านหรือว่าคนที่อยู่อาศัยเลยเป็นป่าทั้งสิ้นมีลำธารน้ำจืดพอรับประทานได้สัตว์ร้ายไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยมีแต่สัตว์ที่ไม่เป็นภัยกล่าวกระผมพบราษฎรสองคนนี้เท่านั้นจึงบอกให้ตามมากราบเท้าไต่เท้าเพื่อชมบารมีด้วยเออดีแล้วดีแล้วอ๋อแล้วลือมาทำอะไรที่เกาะนี้ทำมาหากินอะไรกล่าวกระผมสองคนเป็นคนหาปลาขอรับถูกพายุเรือแตกกลางทะเลเกาะเสากระโดงเรือรอดชีวิตมาได้คลื่นซัดกระผมสองคนมาขึ้นที่เกาะนี้แล้วก็เลยตกค้างอยู่ที่นี่ยังกลับบ้านไม่ได้เลยครับเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีเรือผ่านเลยเฮ้ยเห็นไหมล่ะพวกลือนี่ไม่มีปัญญาเอาตัวรอดกันเสร็จเลยคิดขึ้นมาแล้วอ้วอยากร้องไห้สงสารบ้านเมืองนี่ถ้าอ้วไม่มาตกเรือบินที่นี่พวกเลือจะทำยังไงกันไม่ต้องอยู่เกาะนี้ไปจนตายหรอราษฎรสองคนปูผ้าลงกราบด้วยความกลัวแล้วก็พนมมือตอบว่าสุดแล้วแต่จะโปรดเถอะครับข้าราชการชั้นพิเศษพูดต่อไปโดยไม่ต้องหยุดคิดว่านี่เคราะห์หรือยังดีที่อ้วมาตรวจราชการแถวนี้มาพบเข้านะไม่งั้นเนี่ยหรือจะต้องลำบากแย่เอออ้วฉันจะหิวข้าวแล้วไปหาอะไรมากินหน่อยไปกับข้าวไม่ต้องมากอะไรสัก 3-4 อย่างก็พอแล้วข้าราชการชั้นพิเศษหันมาพูดกับข้าราชการชั้นเอกเธอช่วยไปแนะนำเขาด้วยนะว่าจะควรอย่างไรพวกนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกมันมักง่ายต้องคอยดูแลสั่งเสียกันหน่อยเออพอกับข้าวเสร็จแล้วก็สั่งให้ปลูกบ้านพักด้วยนะเอาใกล้ๆลำธารใกล้น้ำใกล้ท่าค่อยสบายหน่อยแล้วก็อย่าลืมทำระเบียงใหญ่ๆไว้นั่งเล่นทำมู่ลี่แขวนกันแดดไว้ด้วยต่อจากนั้นไปด้วยความสามารถของข้าราชการชั้นเอกผู้คอยแนะนำและสั่งการราษฎรสองคนก็เนรมิตสำรับกับข้าวขึ้นมาได้กลางป่าอย่างที่เขาไม่เคยกินเลยแม้แต่ขณะที่อยู่กับบ้านอาหารแต่ละอย่างเป็นอาหารที่ท่านชอบทั้งสิ้นและเนื่องจากเกาะนั้นอยู่กลางทะเลอาหารทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลาจึงไม่ได้ปรากฏในสำรับที่ยกไปตั้งคอยเย็นวันนั้นเลยแต่เป็นอาหารประเภทมาจากห้วยจากเขาและหาไม่ได้ในเกาะนั้นส่วนเครื่องดื่มประเภทวิสกี้โซดาและน้ำแข็งนั้นข้าราชการชั้นเอกก็สามารถกะเกณฑ์เอามาจากราษฎรสองคนบนเกาะนั้นจนได้ภายในเวลาไม่ช้าไม่นานนักราษฎรก็ยกสำรับมาเทียบพร้อมด้วยเครื่องดื่มไม่มีอะไรขาดเหลือข้าราชการชั้นเอกก็กล่าวขึ้นเป็นทำนองออกตัวว่าไต่เท้าขอรับกระผมขอประทานอภัยเพราะท้องที่นี้กันดารหากมีสิ่งใดขาดเหลือก็ขอให้ไต่เท้าได้โปรดกรุณาด้วยข้าราชการชั้นพิเศษกวาดตาดูของที่มาตั้งแล้วก็พูดด้วยความกรุณาว่าเอาเถอะวันนี้เรามาถึงโดยไม่รู้ตัวแต่จำไว้ว่าความผิดเป็นบทเรียนนะวันหลังเราต้องพยายามแก้ไขความบกพร่องให้ดีขึ้นว่าแล้วก็ลงมือรับประทานอาหารอย่างอร่อยมีข้าราชการชั้นเอกนั่งปรนิบัติส่วนราษฎรสองคนนั้นรีบรุดไปปลูกที่พักให้ทันความประสงค์
รับประทานอาหารเสร็จแล้วข้าราชการชั้นพิเศษก็เดินด้วยท่วงทีอันมีสง่าไปยังริมลำธารในที่นั้นบ้านพักชั่วคราวได้ปลูกขึ้นเสร็จแล้วด้วยน้ำมือราษฎรมีห้องนั่งห้องนอนห้องน้ำและครัวไฟระเบียงใหญ่กั้นมูลี่มีมุ้งหมอนที่นอนโต๊ะเก้าอี้ซึ่งราษฎรจัดทำขึ้นไว้รับสมเกียรติบ้านทั้งหลังนั้นสว่างสวัยไปด้วยไฟฟ้าซึ่งข้าราชการชั้นเอกได้สั่งให้ราษฎรทำขึ้นโดยใช้กำลังแรงน้ำในลำธารนั้นท่านข้าราชการชั้นพิเศษกวาดตาดูโดยรอบแล้วก็พยักหน้าพูดขึ้นว่าก็เรียบร้อยพอใช้ขอบใจนะการคิดว่าจะพักอยู่ที่นี่ให้นานหน่อยคนเราทำงานว่ามากแล้วก็ต้องพักผ่อนบ้างข้าราชการชั้นเอกยืนก้มหัวคำนับส่งท่านขึ้นบันไดที่พักแล้วก็กล่าวอย่างนอบน้อมว่าเป็นพระคุณยิ่งขอรับต่อจากนั้นมาเป็นเวลา3ปีสภาพการภายในเกาะนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อเกาะนั้นยังมีแต่ราษฎรเพียง2คนสภาพแห่งเกาะนั้นก็เป็นป่าเถื่อนรกรุงรังแต่เมื่อเกาะนั้นมีข้าราชการอีก2คนมาปกครองราษฎร2คนความเจริญต่างๆก็เกิดขึ้นมีบ้านพักข้าราชการอย่างหรูหราสมเกียรติมีสวนพฤกษชาติมีน้ำตกอันสวยงามมีถนนใหญ่น้อยภายในเกาะมีถนนรอบเกาะมีสถานที่ตากอากาศชายทะเลของข้าราชการและมีอื่นๆอีกเป็นอันมากเพื่อความผาสุกของข้าราชการอันเกิดขึ้นได้ด้วยน้ำมือของราษฎร2คนนั้นอาหารการกินของข้าราชการทั้ง2นั้นก็บริบูรณ์ดีจนทั้ง2ท่านอ้วนลงพุงผิดกว่าแต่ก่อนส่วนราษฎรทั้ง2นั้นก็ยังอาศัยนอนในป่าอย่างเมื่อแรกเพราะไม่มีปัญญาและในตอนหลังก็ไม่มีปัญญาที่จะทำสิ่งใดเพื่อตนได้เพราะถูกเกณฑ์ไปทำงานหลวงเพื่อความเจริญของท้องถิ่นและเพื่อต้อนรับข้าราชการผู้ใหญ่ที่มาตรวจราชการโดยบังเอิญอยู่ทุกวันเมื่อเวลาล่วงเลยมานานและไม่มีเรือผ่านมารับเลยสักลำเดียวท่านข้าราชการชั้นพิเศษก็ปรารภขึ้นกับข้าราชการชั้นเอกว่าการอยู่เกาะนี้มานานละถ้าคิดถึงบ้านแฮะเห็นจะต้องกลับกันเสียทีแต่ว่าไต่เท้าขอรับปัญหาเรื่องพาหนะที่จะกลับกรุงเทพกล่าวกระผมยังไม่สามารถจะแก้ปุถุเท่านี้เองก็แก้ไม่ได้มันจะไปยากง่ายอะไรรีบไปรวบรวมราษฎรแล้วก็กะเกณฑ์ให้ต่อเรือเขาลำหนึ่งมาให้ในป่าก็มีเป็นกองราษฎรที่นี่ก็เคยเป็นชาวเรือพอเรือเสร็จก็ให้แกเดินเรือพาเราไปส่งกรุงเทพสิความดำริอันแยบคายนี้เป็นผลจริงจังขึ้นภายในเวลาไม่ช้านักราษฎรทั้งสองตัดไม้มาต่อเป็นเรือลำใหญ่ปลูกป่านแล้วก็มาทอเป็นเรือใบพอเสร็จเรียบร้อยก็เชิญข้าราชการทั้งสองลงนั่งขนเสบียงอาหารน้ำท่าและเครื่องดื่มลงไว้เพื่อให้ท่านได้บริโภคกลางทางแล้วก็ชักใบออกสู่ทะเลและในที่สุดก็พาท่านมาส่งจนถึงบ้านเมื่อมาถึงบ้านแล้วบุตรภรรยาและญาติตลอดจนคนทั้งหลายที่พึ่งบุญบารมีท่านก็มาต้อนรับกันแน่นขนาดด้วยความปิติยินดีต่างคนต่างชมบุญญาภินิหารของท่านและได้จัดโต๊ะประกอบด้วยสุราอาหารอย่างดีมาเลี้ยงดูกันเป็นที่รื่นเริงขณะที่นั่งกินเหล้ากันอยู่นั้น
คนใช้ผู้หญิงสาวๆคนหนึ่งก็คลานเข้ามากราบเรียนข้าราชการชั้นพิเศษว่าท่านเจ้าค่ะมีคนบ้านนอกสองคนมานั่งอยู่หน้าบ้านเขาบอกว่าเขาตามท่านมาจากเกาะจะโปรดให้ทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะเอาจริงสิฉันก็ลืมสนิทราษฎรเขาตามมาส่งจนถึงบ้านน่าเห็นใจเขาเอาเหล้าไปให้แกกินคนละถ้วยเหล้าโรงก็ได้เพราะว่าเหล้าดีๆแกคงจะกินไม่เป็นนะพอแกกินเหล้าแล้วก็บอกแกว่ากลับบ้านได้ไม่มีธุระอะไรแล้วก็อย่าลืมเก็บถ้วยยกกลับเข้ามานะจบแล้วค่ะนี่คือเรื่องนี่ไงขุนนางมันคุ้นๆนะครับพี่คุ้นๆตรงไหนคุณจิตเรียนคุ้นๆหลายตรงเลยครับเหมือนเวลาสั่งงานอะไรพูดง่ายๆพูดแบบเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ใครๆก็ปฏิบัติได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดไม่มีชั้นเนี่ยพวกแกคิดกันไม่ออกอารมณ์นี้พวกแกจะคิดออกก็ต่อเมื่อชั้นเนี่ยเป็นคนสั่งแต่แกต้องทำให้ได้นะไอ้คนสั่งอะสั่งง่ายครับไม่ได้ดูสภาพโดยรวมหรือว่าสิ่งที่มันจะเป็นไปได้เท่าไหร่เลยเพราะนี่คือขุนนางไงครับก็ต้องย้อนกลับไปที่ชื่อเรื่องใช่ไหมคะนี่แหละขุนนางนี่ไงขุนนางก็เกิดมาเพื่อสั่งคือมันก็ทำได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ลำบากท่านไงคำว่าขุนนางเนี่ยก็หมายถึงสมัยก่อนโน้นครับนะคะแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้สมัยนี้คำว่าขุนนางก็อาจจะหมายถึงอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ขุนนางใช่อาจจะหมายถึงข้าราชการหรือว่าอาจจะหมายถึงหัวหน้าอะไรแบบนี้ผู้บริหารใช่รวมอารมณ์นั้นนะคะครับถ้อยคำอาจจะไม่สำคัญค่ะแต่ว่าการกระทำอันนี้อาจจะทำให้หลายคนคุ้นเนาะครับผมโดยเฉพาะถ้าเกิดจะเป็นคนที่ต้องคอยรับคำสั่งว่าได้ค่ะเดี๋ยวจะได้ครับ นี่คือเรื่องสั้นนี่ไงขุนนางนะคะผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะครับสำหรับตอนต่อไปโอ้อันนี้ย้อนไปไกลเลยนะคะครับอันนี้เหมือนกับเป็นคล้ายๆสารคดีเนาะพี่ใช่ค่ะเรื่องสั้นสมัยหินครับคือจริงๆเรื่องนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับเป็นบทความเล่าประสบการณ์อย่างเงี้ยเหรอพี่เป็นบทความเป็นการเล่าเป็นการคุยนะคะครับแหมอันนี้เดี๋ยวขอเราไปคิดก่อนนะคะว่าจะถ่ายทอดที่คุณได้ฟังยังไงดีครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยอ่านเองจะสนุกใช่อ่านเองจะสนุกเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องอ่านเอาเรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องที่อ่านเอาอรรถรสของสำนวนภาษาลีลาถ้อยคำนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่มาจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านไปประเทศกัมพูชาแล้วก็ไปเที่ยวปราสาทนครวัดนะไปนครวัดไปบายอนก็คือไปดูปราสาทที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจนึกไปถึงเรื่องราวเบื้องหลังนึกไปถึงเรื่องราวของนางอับสรนึกไปถึงพระราชาพระเจ้าสุริยะวรมันนะคะแล้วก็มีเรื่องของนักเขียนที่ร่วมยุคร่วมสมัยในยุคนั้นก็คือครูอบชัยวสุซึ่งเป็นนักเขียนในแนวเขาเรียกว่าหัสนิยายคือในแนวอารมณ์มีอารมณ์ขันนะคะเป็นนักเขียนรุ่นใหญ่ในยุคนั้นด้วยซึ่งร่วมคณะไปด้วยก็หลังจากเรื่องนี้นะคะก็จะกลับมาที่ เรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องจนกว่าเพลิงจะมอดโอ้อันนี้ล่ะค่ะดราม่าแน่อันนี้ไม่ตลกนะคะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมีตรงไหนตลกให้เราฮาๆอีกหรือเปล่าครับทั้งหมดนี้ค่ะติดตามกันได้กับรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนหม่อมราชวงศ์คือกฤทธิ์ปราโมชซึ่งต้องขอขอบคุณหม่อมหลวงวิสุวิตราปราโมชนะคะทายาทของท่านที่ให้เราได้นำเรื่องสั้นแต่ละเรื่องในหนังสือเล่มนี้มาถ่ายทอดเก็บไว้เป็นสื่อเสียงค่ะให้คุณได้ฟัง
คืออ่านด้วยหูแล้วก็สามารถจะอ่านรับรู้เรื่องนี้ได้ในขณะที่กำลังทำงานทำการนะคะไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามรวมไปถึงเป็นเพื่อนในขณะที่กำลังจะนอนให้สมกับชื่อเรื่องค่ะเอาล่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง